สวัสดีค่ะเจอกันกับเจ๊อีกแล้วในช่องเจแพลเดลี่นะคะกลับมากันอีกแล้วคลิปนี้มาแบบปฐมฤกษ์มากมาเป็นคลิปแต่งหน้าให้ทุกคนดูนะคะก็จะมาในแนวรู้อย่างนี้ได้ยังไงพร้อมกับเล่นลองพื้นตัวใหม่ของ MTI ด้วยนะคะจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมรับฟังกันในช่องเจแพลเดลี่กันเลยจ้าก่อนไปทุกคนอย่าลืมอะไรกด Subscribe ที่มุมขวาให้เจ๊ด้วยเป็นกำลังใจให้เจ๊ทำคลิปดีๆมาให้ดูกันต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะปาเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันคือแบรนด์ MTI อ่ะเขาส่งรองพื้นมาให้เจ้ลองเล่นนะคะมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันเจ้ก็เลยอยากจะมาลองดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงคือ MTI เป็นแบรนด์ที่เจ้เคยแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเคยเสพติดนางหนักหน่วงมาก่อนคือรู้สึกชอบนางอยู่แล้วเป็นทุนอยู่แล้วนะนางก็เลยส่งผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มาให้เจ้ลองดูนะคะมีทั้งหมด4เฉดสีนะคะมีสี C1สี N2 สี N1 แล้วก็สี N3 นะคะเดี๋ยวเรามาสวอตดูกันดีกว่าว่าเจ้คนผิวหน้าอย่างเจ้เนี่ยควรจะใช้เฉดสีผิวไหนแล้วกันนะคะเอาละค่ะแกออกมาจากกล่องแล้วลักษณะของขวดนางจะเป็นประมาณนี้นะให้ดูก่อนคือลักษณะขวดของนางจะเป็นประมาณนี้นี่นะคะจะรู้สึกว่าแอบคล้ายๆกับขวดของแม็กเหมือนกันนะเหมือนคล้ายๆกันเลยนะคะก็เป็น MTI Liquid Foundation นะอันนี้เจ้เลือกสี N2 ถ้าคะแนนด้วยสายตาแล้วเจ้รู้สึกว่าเจ้น่าจะเหมาะกับสี N2 มากกว่านะคะสี N1 ก็อาจจะแบบขาวไปสำหรับผิวหน้าเจ้นะอ่ะเดี๋ยวมาลองเล่นกันเลยดีกว่าว่าจะขนาดไหนปริมาณของนางอยู่ที่30 ml นะก็มาด้วยหัวดับเบิลอย่างนี้นะคะวิโอเคอ่ะเขย่าก่อนนะทุกคนสี N2 เจ้ก็ว่าน่าจะแบบเข้มไปเนาะนี่นะสี N2 เดี๋ยวเรามาสวอตกับตรงข้างๆแก้มก่อนดีกว่าว่า N2 ได้มั้ยมันว่า N2 มันน่าจะเข้มมากอ่ะน่าจะประมาณ N1 มั้ยเดี๋ยวลอง N1 นะนี่จะเป็น N1 นะคะนี่ N1 นะขย่านิดนึงนะทุกคนเพราะว่ารองพื้นแต่ละตัวมันจะมีการแบบแยกชั้นกันนิดนึงเจ๊ว่าน่าจะได้กับ N1 คือน่าจะเป็น N1 คือ N2 มันจะดูเข้มจนเกินไปน่าจะได้ประมาณ N1 นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันจะไปผสมกันเลยดีกว่าเนื้อของนางมีความเป็นลิควิดเนี่ยลิควิดค่อนข้างจะโอเคนะคะเดี๋ยวการปกปิดเนี่ยเราลองกันดีกว่านะวันนี้จะขอใช้บิวตี้เบนเดอร์ในการเล่นละกันเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงเนี้ยถ้าเกิดใช้มือแล้วมันยังไม่เท่าไหร่นะนางไม่ค่อยได้มาอัดวิดีโอคลิปในการถ่ายการแต่งหน้าเลยเนาะคือหายไปนานมากทุกคนสามารถบิวเพิ่มได้อีกนะอย่าแบบลงทีเดียวจึ้งจ๋านะถ้าเกิดลงทีเดียวจึ้งเนี่ยมันจะรู้สึกว่ากลายเป็นหน้าวอกไปเลยนะคะเจ๊ก็จะเพิ่มเลเวลในการเพิ่มลงไปอีกนิดนึงนะโอเคนะน้าคิมดูแลดูไม่หนักหน้าดูไม่อะไรเลยรู้สึกว่าเบาบางดีนะคะหลังจากที่ลงมาแล้วเจ๊รู้สึกว่าเจนะแกคือเป็นรองพื้นที่รู้สึกว่าเป็นลิควิดแล้วก็เบาบางกับหน้ามากมีความปกปิดได้พอสมควรไม่ถึงกับฟูลคัฟเวอร์เรจนะแต่ประมาณแบบมีเดียมอะไรประมาณเนี้ยแต่รู้สึกว่าฉันชอบมันมีความเบากับหน้าไม่หนักหน้าจนเกินไปนะต้องการการแต่งหน้าแบบเบาๆบางๆนะก็จะลงด้วยแป้งฝุ่นของคัฟเวอร์มาร์กแล้วก็เป็นอะไรที่ยังเสพติดการใช้แป้งฝุ่นอยู่จะมาใช้แป้งของเอ็นจิเนียร์นะคะในการผมลงไปอีกรอบนึงคือต้องการการแบบไม่แน่นเท่าไหร่หน้าใสๆแต่ถือว่าแบบแต่งหน้าแบบหน้าใสๆแต่ก็ยังมีความแน่นในตัวไม่บอกใครว่าฉันใช้แป้งพับอีกรอบนึงใช้สี01นะคะเรามาถมคิ้วกันค่ะวันนี้ใช้ดินสอเขียนคิ้วของเมลินดานะคะเมลินดาตัวนี้ก็คือเป็นอะไรที่ยังเฟเวอริตกับนางอยู่นะรู้สึกนางโอเคนะฉันชอบมันเหมาะกับสีผิวคนเอเชียอย่างเดียนมากคือเจ๊เป็นคนที่เสพติดเมลินดาอยู่แล้วเจ๊ก็ซื้อมาประมาณโหเกือบครึ่งโหลในการซื้อแต่ละครั้งนะคะอ่ะว่าตามโครงคิ้วมาเลยประมาณนี้ฉันรู้สึกว่าคิ้วฉันก็ไม่เท่ากันก็ใช้หัวแปรงเบรนให้มันฟุ้งๆนะคะต่อจากนั้นค่ะเดี๋ยวเจ๊จะมาใช้พาเลตของทาร์ตนะคะสีออกสีน้ำตาลเข้มๆสีลิเดอร์ตรงนี้นะคะในการมาถมคิ้วให้มันดูมีความอะไรสักนิดนึงนี่ค่ะ
สร็จแล้วเจ๊จะหยิบพาเลตตัวนี้แหละมาไฮไลท์ดั้งตัวเองนะคะก็ใช้สี smart paint นะคะสีออกน้ำตรงน้ำตาลสักนิดนึงทำให้มันมีดั้งไฮไลท์ดั้งสักนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้ดั้งของเราเริ่มแมบลง อะไรคือแมบแปรลงนั่นเองนะจ๊ะแค่คิ้วประมาณนี้นะต่อจากนั้นเดี๋ยวเจ๊จะมาหยิบตัวไลเนอร์ไม่ใช่ไลเนอร์สิตัวเป็นครีม Shadow Stick ของ Bobbi Brown ตัวนี้นะ Golden Pink ก็มาลงฟาดไฮไลท์ที่เป็นเบสของตาไปก่อนนะคะเราก็ใช้พาเลตนี้นะคะเราจะไม่เปลี่ยนจากพาเลตไปไหนเลยนะเดี๋ยวจะใช้สี Sweet Heart นะคะสีออกประมาณนี้เดี๋ยวจะมาคอนทัวร์หน้ากันด้วยพาเลตของทาร์ตนะคะสีอ่อนที่สุดก็คือสีประมาณนี้นะคะก็คอนทัวร์ไม่ต้องเยอะมากแค่ให้รู้ว่าฉันคอนทัวร์มาแค่นั้นก็ใช้แปรงอะไรก็ได้นะเจ๊จะใช้แปรงตัวของ Eco True ตัวนี้นะเก็บกรอบหน้านิดนึงรู้สึกว่าช่วงนี้บานเพราะด้วยถ้าเกิดแสงไฟมันไม่โอเคนะทุกคนเพราะเจ๊รู้สึกว่าในห้องเจ๊มันค่อนข้างจะมืดเจ๊ก็เลยใช้ไฟได้ประมาณนี้นะเกิดใช้ไฟแสงธรรมชาติจะสวยมากกว่านี้นะก็ตอนนี้ใช้ไฟแบบจากริงไลท์อย่างเดียวว่าปัดแก้มกันมีใช้ที่ปัดแก้มแบบรูเลิศหรูไฮโซมากชาร์ลอตต์ทิวเบอรี่นะคะสีอะไรอ่ะแกฉันอ่านสีไม่ค่อยออกสักทีสีเอสทัสซี่หรอประมาณนี้นะคือจะบอกว่าไปตามเขามาแต่เขาอ่ะแตกแล้วล่ะก็เลยแบบอย่างนี้น้องนางมีความแตกแต่น้องนางก็ยังใช้ได้อยู่ฉันก็เลยไปตามเขามาอีกทีนึงนะรู้สึกว่าสีของนางนั้นติดทนดีเหลือเกินคือจะลงน้ำจะเล่นทะเลจะอะไรก็ติดดีมากนะคะสีนางออกสีอมส้มๆนะพีชๆนะก็ปัดเลยทุกคนรีรอเลยล่ะไม่มองไม่ชัดเพราะว่าแสงไฟไม่โอเคกับเจ้เลยก็สีนางสวยมากมีมือสองมาปล่อยอะราคาดีๆมาปล่อยเจ้หน่อยเจ้รู้สึกว่าเจ้เสพติดกับชาร์ลอตมากเลยนะช่วงเนี้ยนางแบบปัดมานิดเดียวอะนางแบบสวยมากจึ้งมากคือใช้ได้นานแล้วก็ติดทนนานดีมากนะเวอร์เพราะค่ะอยากจะเก็บข้างแก้มตรงนี้ให้มันดูมีสีชมพูนุ่มๆนุ่มๆนิดนึงนะก็หยิบพาเลตของชาร์ตตัวนี้ที่ยังใช้อยู่ประจำเป็นเนื้อนิดนะสีตัวนี้นั่นเองสีจะออกจืดๆชืดๆนิดนึงแต่ก็เอามาแปะตรงข้างแก้มของเราสักนิดนึงนะคะดูว่ามีความกิมมิกอะไรอะไรนิดนึงค่ะต่อจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาหยิบตัวในพาเลตของทาร์ตนี่แหละเป็นไฮไลท์เราสักนิดนึงนะฟาดหนึ่งนิดนึงเป็นไฮไลท์ก็สีตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นข่าวนี้เจ๊ใช้ของ Bobbi Brown ตัวนี้แล้วกันนะตัวแบบเป็นเทสเตอร์น่ารักน่ารักกับบุกิสีประมาณนี้นะคะทาเลยสำหรับฟินิชลุคของเจ้ในวันนี้นะคะก็ประมาณนี้นะแต่งหน้าใสๆอวดผิวความสวยอวดผิวสวยกันนิดนึงนะคะเป็นคลิปที่เจ้มาฟื้นฟูการแต่งหน้าคลิปล่าสุดของเจ้กันนะคะก็หวังว่าเพื่อนชื่นชอบกันนะตัวนี้ MTI รองขึ้นของ MTI นั้นเจ้ขอคะแนนที่เท่าไหร่นะคะเจ้ขอคะแนนที่ 4.25 กันทุกคนก็คะแนนแบบไม่ถึงกับเยอะมากไม่ต่ำมากเอาเป็นกลางแล้วกันนะคะแอบติดนิดนึงผลิตภัณฑ์ย่อมมีข้อดีและข้อเสียนะคะแอบตินิดเดียวนะคะตัวแพคเกจจิ้งของนางนั้นดูแบบตัวฝาปิดตัวฝาล็อกนั้นดูจะยังไม่แบบไม่แน่นหนาไม่ล็อกเข้าที่สักเท่าไหร่นะคะติดนิดเดียวพอนอกนั้นโอเคนะคะเนื้อครีมของนางนั้นแลดูบางเบาไม่ถึงกับฟูลคัฟเวอเรจมากออกจะมีเดียมคัฟเวอเรจนะคะก็เน้นงานผิวเน้นงานโกลว์นะคะก็รู้สึกว่าไม่หนักหน้าไม่เหมือนเอาปูนมาโบกหน้าจนเกินไปนะคะเจ๊รู้สึกว่าเจ๊ชอบนะก็มีอยู่4เฉดสีนะคะถ้าเกิดใครอยากจะลองเล่นลองตามก็ไปที่เพจของ MTI นะคะช่วงนี้นางมีมาวางขายกันแล้วนะคะมีหลากหลายอย่างมากในตัวของ MTI ที่แบบเจ๊ชื่นชอบนะคะก็ลองไปเล่นลองไปตามกันดูนะคะคลิปนี้มาเมามอยการแต่งหน้าสั้นๆพอกระชับเท่านี้ไม่สั้นหรอกเนาะก็ยาวเหมือนกันนะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นติดตามเจ๊ด้วยอย่าลืมกด Subscribe ที่มุมขวาให้เจ๊ด้วยเป็นกำลังใจเจ๊ทำคลิปดีๆมาให้ดูกันต่อไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดใครชื่นชอบการแต่งหน้าของเจ๊ก็กดไลค์บ่อยๆเจ๊จะได้มาทำคลิปแต่งหน้าให้ดูบ่อยๆนะคะมาเมามอยชีวิตอัปเดตของเจ๊ด้วยนะคะอ่ะคลิปนี้ไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนไปแล้วนะ